ดีไซน์ต่างๆนะครับของเขาครับเหมือนกันกับตัวท็อปเลยกับฟังก์ชันที่มาครบคันขนาดนี้สปอร์ตขนาดนี้สวยขนาดนี้เรียบร้อยครับผมทำการสตาร์ทเรียบร้อยครับราคา 619,000 บาทสนับสนุนโดย Car for Sure สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับโอ๊ตออกเดอะออโต้นะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนนะครับวันนี้ครับผมพามาดูเจ้านี่เลยครับเอาใจไว้เล่นนิดนึง Honda Civic FC ปี2018คันนี้นะครับผมถึงคันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ขึ้นชื่อว่า Honda Civic แล้วเขามีอะไรดีไปดูกันเลยครับเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับผมที่เราเห็นเลยนะครับก็คือนะครับดูดวงตาของเขานะครับยังใสๆอยู่เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับถึงเป็นตัวเริ่มต้นก็จะมีตัวโปรเจคเตอร์มาให้แล้วพร้อมกับ Daylight Running Time นะครับแล้วดูกระจังหน้าโครเมียมนะครับนี่ครับยังใสๆนะครับดูนะครับยังใสๆนะครับโลโก้ตัว H สายใสๆใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็กันชนนะครับสีเดิมๆบางๆเลยนะครับผมนี่ครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเหมือนกันกับตัว EL เลยนะครับผมไม่ต่างกันเลยนะครับสำหรับผมนะครับเจ้าตัวนี้เลยผมบอกนะครับมันคือเจ้าฉลามหนุ่มนั่นเองเรามองหน้าเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนฉลามจริงๆมีเจ้าไฟเลี้ยวนะครับติดด้านข้างกันชนมาให้เรียบร้อยนะครับผมนะแม็กยางเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมนี่ครับเราอ่านเบอร์ยางนะครับ215/55นะครับ R16 นะครับตัวนี้เป็นล้อเดิมๆมาจากโรงงานครับเป็นแม็กอลลอยแล้วนะครับผมนะร่องรอยนะครับมีนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งอันนี้นะครับแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับน้อยมากครับเจ้ารุ่นนี้นะครับก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมนะครับทูโทนนะครับสีด้านบนสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีดำนะครับผมดูสปอร์ตมากนะครับแล้วดูนะครับลายด้านข้างนะครับนี่ครับเป็นลายยาวอย่างนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถนะครับมี2ลายนะครับเนี่ยครับนี่ครับเราจะเห็นเลยนะครับตั้งแต่ด้านหน้านะครับจนถึงด้านท้ายของเขานะครับสำหรับภาษีนี่ครับตอนนี้ก็ขาดไปพฤศจิกา2564ไม่ต้องห่วงครับอันนี้นะครับเดี๋ยววันเอารถเราจัดการต่อให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับแล้วก็เจ้าเส้นสายโครเมียมนะครับของขอบประตูนะครับต้องเดินตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับผมมาถึงด้านหลังนะครับยังใสๆอยู่เลยนะครับสวยๆนะครับผมเจ้าดีโมดนะครับ Smart Entry นะครับผมเจ้านี้นะครับเราไม่ต้องถือกุญแจครับแค่ใส่ไว้ในกระเป๋านะครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถเปิดปิดรถได้เลยนะครับนี่ครับสบายๆเลยนะครับครับกดล็อกรถได้เลยนะครับเจ้าพวกรถนะครับที่มันเป็นรถหรูๆนะครับนี่พวกนี้จะเป็นพรมนะครับนี่ครับพรมไม่มีสกปรกและสะอาดมากนะครับเรารูปนี่ไปเนี่ยสะอาดมากนะครับไม่มีฉีกขาดเลยอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับผมมาต่อที่ล้อนะครับนี่เป็นล้อด้านหลังนะครับนะยางนะครับดอกนะครับยางหนาๆครับมีขนดอกอยู่เลยนะครับนี่ครับแม็กก็ยังสะอาดนะครับไม่มีรอยเบียดเลยนะครับผมเจ้าดวงไฟท้ายนะครับเป็นรูปตัว C นะครับ2ด้านนะครับหากันเลยนะครับหลอด LED นะครับสวยๆนะครับนี่ครับยางแดงชัดๆเลยนะครับนี่ครับโคมไฟนี่ใสมากครับมองไกลๆนี่สวยมากนะครับเป็นที่เปิดไฟฟ้านะครับแค่กดเบาๆนะครับนี่ครับโอ้โหครับมองเลยฮะด้านหลังนี่กว้างมากครับใหญ่มากนะครับใส่กระเป๋าเนี่ยสนามบินเนี่ยได้ 2-3 ใบเลยนะครับแล้วเรามาดูอุปกรณ์นะครับของเขานะครับนี่ครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับอุปกรณ์ครบเซตเลยนะครับคันนี้นะครับดูนะครับนี่ครับพลาสติกยังใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับหมุดต่างๆนะครับของพรมนะครับอยู่ครบนะครับเนี่ยไม่เคยแกะเลยนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะครับผมนะแล้วก็นะครับเรามาดูนะครับนี่รางน้ํานะครับนี่ครับรางน้ําเดิมๆนะครับผมพลาสติกยังใสๆอยู่เลยนะครับอันนี้คือสวยมากนะครับผมตรงด้านท้ายของรถคันนี้นะครับนี่ครับขอบรางน้ําจีบต่างๆนะครับนี่ครับอยู่ครบนะครับนี่ที่เราเห็นนะครับนี่อยู่ครบเลยนะครับอย่างนี้หมายความว่าอะไรใช่มั้ยครับหมายความว่ารถคันนี้ครับไม่เคยเลยครับไม่เคยแปะหรือว่าอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพโครงสร้างของรถคันนี้นะครับเปิดจากประตูด้านหลังก่อนเลยนะครับนี่นะครับที่เราเห็นเลยนะครับผมพื้นนะครับพรมนะครับยังสะอาดเลยนะครับผมนะแล้วไม่ว่าจะเป็นนะครับน็อตนี่ครับนี่มาร์กจากบางเดิมจากโรงงานนะครับนี่ยังอยู่นะครับแปลว่าไม่เคยแกะไม่เคยไขเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกระดูกงูกันหน่อยนึงนะครับโอ้โหแน่นมากเลยนี่ครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราแกะดูเลยครับทั้งเส้นนี่ครับครบทุกอันนะครับนี่ครับเดิมๆเลยครับลดคุณภาพนะครับต้องแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหน้านะครับมาดูน็อตประตูกันนิดนึงนะครับผมนะเราจะเห็นเลยนะครับนี่ครับมาร์กเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับที่เราเห็นนะครับแล้วประตูด้านหน้านะครับนี่ครับ
นี่ครับน็อตมาร์กเดิมๆเลยครับจากโรงงานนะครับนี่ครับนี่ครับกันเหวี่ยงนะครับนี่เห็นเลยนะครับว่านี่คือเดิมๆเลยนะครับไม่เคยแกะขยับอะไรทั้งสิ้นนะครับจุดตายของเขาแล้วดูง่ายๆครับนี่ครับโอ้โหแน่นมากเลยครับนี่ครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเห็นชัดเจนครับใสมากครับไม่เคยแกะเลยด้วยซ้ำไปแต่ที่เรานะครับเวลาดูรถก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับผมนะเราซื้อรถให้ท่านนะครับเหมือนเราซื้อรถให้ตัวเองนะครับเวลาเรานะครับจอดรถกลางแดดร้อนๆอย่างเงี้ยครับเราอยากติดเครื่องสตาร์ทรถทิ้งไว้เปิดแอร์นะครับง่ายมากครับแค่กดปุ่มนะครับกดปุ่มเปิดนะครับกดปุ่มปิดแล้วกดปุ่มสตาร์ทค้างไว้5วินาทีนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมทำการสตาร์ทเรียบร้อยครับอันนี้ครับคือความสุดยอดของรถรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ iVTEC นะครับผมให้แรงม้าที่141แรงม้านะครับผมมองแวบแรกของเครื่องยนต์เลยครับเรามองมาเหมือนคนทั่วไปแล้วเปิดฝากระโปรงปุ๊บเราจะมองอะไรก่อนครับแน่นอนครับเรามองที่แท่นเครื่องก่อนเลยนะครับนะนี่ครับจุดต่างๆนะครับเรามองดูนะครับไม่เห็นคราบเยิ้มของน้ำมันหรือว่าอะไรต่างๆเลยนะครับที่ตามมาที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับก็คือจุดมาร์กกิ้งต่างๆนะครับจากโรงงานนะครับเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนี่ครับท่อน้ำยาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับหัวโช๊คนะครับเราจะเห็นแล้วมาร์กกิ้งเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอันนี้คือไม่เคยมีการแกะแน่นอนนะครับไล่มาเลยนะครับนี่ครับไดสตาร์ทนะครับไดชาร์จครับมองเห็นเนี่ยปลั๊กเดิมๆจากโรงงานนะครับที่เราเห็นเลยนะครับไล่มาจนถึงระบบโอ้ ABS เนี่ยจะบอกเลยครับว่าเขาอยู่ลึกมากรุ่นนี้นู่นครับมองเห็นครับแต้มสีเหลืองสีเขียวอยู่อันนี้คือ ABS ไม่เคยเกิดการซ่อมเลยนะครับยังดีๆนะครับนี่ครับจุดไตจุดหนึ่งครับมองเห็นแล้วครับนี่โช๊คครับเดิมๆนะครับของเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมาที่ด้านหน้านะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับพลาสติกที่ปิดหน้าหม้อน้ำนะครับนี่คือสะอาดมากใสมากเป๊กนะครับหมุดหรือเป๊กนะครับนี่ครับไม่เคยมีรอยงัดแงะถ้าเกิดมีไขควงจิ้มไปเราจะเห็นมันจะบานๆนี่ครับนี่คือเดิมๆไม่เคยโดนเลยนะครับไม่เคยมีใครมาแกะเลยนะครับเราขึ้นมาดูที่ฝากระโปรงกันเลยครับก็จะเห็นมาตรฐานเขามอกนะครับแล้วก็เลขซีเรียลของเขานะครับอันนี้คือจะตรงกันนะครับเดิมๆคมๆนะครับไม่มีร่องรอยเลยครับพวกนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะมันพับไปนะครับไม่สามารถนำกลับมาทำใหม่ได้แล้วก็น็อตที่ฝากระโปรงนะนี่ครับสีไม่เคยโดนแกะนะครับสีไม่เคยแตกเลยนี่ดูง่ายๆเลยนะครับนี่ครับตัวโครงสร้างเนี่ยพวกนี้เราดูเนี่ยแล้วก็นี่ครับคมมากครับนะครับบอกเลยครับว่าเดิมๆนะครับไม่เคยมีชนหนักแน่นอนครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับเจอว่ารถคันนี้เคยมีปัญหาหรือว่าชนหนักที่เอาเดี๋ยวก็ยินดีซื้อคืนแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะครับนี่ครับเข้ามาด้านในนะครับรีพอเข้ามาปุ๊บเบาะที่นั่งเนี่ยมันพอดีตัวมันหุ้มเราเลยนะครับสีดำนะครับตัดด้วยกำมะหยี่นะครับผมนะแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับเป็นออโต้นะครับกระจกออโต้ด้านหน้าคู่เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวพับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ซึ่งมีมาในรุ่นนี้เลยนะครับไม่ต้องรอรุ่นท็อปนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับมีมัลติฟังก์ชันนะครับผมใช้งานนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับแล้วก็เลือกของโหมดของวิทยุนะครับตรงนี้เลยนะครับไม่มีรอยเลยปุ่มเนี่ยไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะครับรอบนะครับมาตรวัดต่างๆนะครับนี่ครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับผมส่วนตัวกิโลไมล์เนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวเกน้ำมันนะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับเราจะเห็นนะครับมาที่คอนโซลกลางนี้นะครับเราจะเห็นนะครับมันจะมีเครื่องเล่นวิทยุนะครับออดิโอต่างๆนะครับต่อบลูทูธได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรดิโอนะครับมีเดียต่างๆนะครับเนี่ยเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนะครับอุปกรณ์นะครับเนี่ยบลูทูธนะครับเราเห็น USB ได้ครับนี่ครับต่างๆเลยนะครับแล้วก็พวกปุ่มต่างๆเนี่ยตรงนี้ยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับแล้วก็สามารถรับสายวางสายได้จากตรงนี้เลยนะครับหรือไม่ก็กดที่พวงมาลัยนะครับอันนี้คือง่ายมากสะดวกมากสำหรับขับรถนะครับแอร์นะครับออโต้นะครับแยกมาเลยนะครับ AC ปรับโหมดต่างๆแอร์บนแอร์ล่างแอร์เท้าอย่างเดียวหรือเป็นกระจกหน้านะครับเวลาบางทีกระจกไล่ฝ้ามันร้อนนะครับครับอันนี้ภายในรถนะครับผมอากาศนะครับมาที่ด้านตรงกลางเลยนะครับเราก็จะเห็นครับนี่ครับหัวเกียร์นะครับหุ้มหนังอย่างดีอันนี้เราเรียกว่าเกียร์ทรงต่ำนะครับมีดริฟต์ไว้กดนะครับเนี่ยกดเวลาเราต้องการใช้งานนะครับมาที่เกียร์ก็จะมีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D แล้วก็ S แล้วก็ตัว L การใช้งานต่างกันให้อ่านจากคู่มือนะครับผมมาตรงนี้เลยครับตัวนี้ก็จะมีปุ่ม Eco Mode มานะครับนี่ครับที่ใช้งานนะครับหลักๆที่เราอยากประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็มีเบรกโฮลแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าอันนี้สบายมากนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าครับใช้งานง่ายครับยกขึ้นก็กดครับปลดก็กดลงนี่ครับแค่นี้เลยครับใช้งานง่ายครับ
ตรงนี้นะครับสามารถวางสัมภาระได้นะครับตัวนี้นะครับแก้วเนี่ยมันสามารถถอดออกได้นะครับผมนะวางแก้ว2ใบก็แค่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคนใช้แก้วเตี้ยๆเราก็ต้องวางซ้อนครับนี่ครับใช้งานง่ายครับเก๊ะกลางใหญ่นะครับสามารถเก็บแว่นตาเก็บอย่างอื่นได้เก็บเอกสารแม้กระทั่งพวก iPad ยังวางนี้ได้ครับเพราะสูงมากนะครับผมดีมากนี่ครับเปิดมาก่อนเลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับนี่เป็นคู่มือ Book Service หมายความว่ารถคันนี้การันตีศูนย์แท้แน่นอนนะครับมีการเข้าใช้นะครับคู่มือต่างๆนี่ครับนี่มีคู่มือประกันครับอันนี้คือดีมากครับผมชอบเวลาผมซื้อรถผมก็อยากได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นออกเดลโต้ก็สรรหามาให้นี่ครับเรามาดูเลยครับนี่คันนี้นะครับ8พฤศจิกา2561จดทะเบียนครับนี่ครับปี18แท้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเลขเครื่องยนต์ต่างๆนะครับผมนี่เอกสารชัดเจนครับรถมือเดียวป้ายแดงครับผมนี่ไงก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวเนี่ยหมดภาษีหมดวันที่8พฤศจิกาเดี๋ยววันที่มาออกรถนะครับเดี๋ยวทางโชว์รูมเราจัดการต่อให้เรียบร้อยฟรีครับไม่มีค่าอะไรต่างๆครับผมลงบันทึกต่างๆครับโอเคสวยๆครับคันนี้อย่างแรกเลยที่ผมชอบครับสำหรับผมนะครับเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายนะครับบางทีผมขับรถเบาะหนังแล้วผมจะรู้สึกลื่นถลายไปถลายมานี่ครับเบาะสะอาดมากซึ่งเบาะกำมะหยี่ของเขาเนี่ยทำมาเข้ากับบอดี้พอดีเลยครับนั่งสบายและนุ่มมากครับสะอาดสะอ้านมากแล้วเรามาดูครับนี่ครับผมเขาก็น่าใช้ครับสะอาดมากครับนี่ครับด้านข้างครับแล้วก็ปลั๊กต่างๆครับนี่ครับเราจะเห็นนะครับใช้งานง่ายครับมีทั้งด้านของคนนั่งแล้วก็ของคนขับอยู่ด้านในจะมองยากนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะทดสอบนั่งด้านหลังให้ดูนะครับผมสูง178นะครับผมขาดนิดนึง180นี่ครับง่ายๆครับเล็กรูมกว้างมากเมื่อกี้นี้เล็กรูมเนี่ยคือเป็นที่ผมปรับเบาะผมนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วยังเหลือขนาดนี้นี่เล็กรูมกว้างมาก2นะครับนี่ครับมีที่พิงแขนตรงกลางช่องวางแก้ว2ช่องนะครับผมนี่ครับเบาะสะอาดมากนะครับแล้วผมชอบนั่งเบาะกำมะหยี่เพราะว่ามันไม่รู้สึกร้อนนะครับแล้วก็เหงื่อผมไม่ออกผมชอบมากนะครับเวลาไอเย็นๆนั่งแล้วหลับสบายมากนะครับสำหรับดีไซน์ด้านข้างของประตูครับนี่ผมชอบมากนะครับมันจะมีนะครับลายสีเงินอย่างเงี้ยครับตัดมานะครับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้านะครับครับสวยงามมากครับโอเวอร์เฮดครับสูงมากคือเวลานั่งแล้วรู้สึกสบายปลอดโปร่งไม่รู้สึกว่ามันเตี้ยทั้งที่เรามองจากด้านนอกเลยครับมันมีความสโลปสูงมากสำหรับนะครับคันนี้นะครับระบบความปลอดภัยนะครับก็มาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเวลารถคันนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับกระจกด้านข้างนะครับจะตกลง4บานนะครับทำให้ปลอดภัยมากนะครับบางทีเราเกิดอุบัติเหตุเนี้ยกระจกบางทีรถมันกระจกไม่ยอมเปิดแต่ว่ารุ่นนี้จะเปิดให้นะครับแล้วก็เบาะตรงนี้นะครับเข้ากับศีรษะมากนะครับผมชอบมากคันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ดูมาทั้งหมดแล้วความน่าใช้ของเจ้า Honda Civic FC 1.8 คันนี้นะครับคันนี้นะครับถ้าออกป้ายแดงนะครับราคา 890,000 บาทสำหรับ Honda Auto นะครับวันนี้นะครับเปิดราคาเพียงแค่ 619,000 บาทย้ำครับฟังไม่ผิดครับราคา 619,000 บาทค่างวดต่างๆนะครับคันนี้ครับเริ่มต้นที่ 11,000 บาทเท่านั้นเองนะครับผมและดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นที่ 2.79 กับฟังก์ชันที่มาครบคันขนาดนี้สปอร์ตขนาดนี้สวยขนาดนี้ดีไซน์ต่างๆนะครับของเขาครับเหมือนกันกับตัวท็อปเลยเรามีนะครับบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะครับส่งรถถึงบ้านท่านเลยท่านอยู่ที่บ้านสามารถทำออนไลน์กับเราได้เลยเราค้าขายออนไลน์ 100% หรือท่านจะเดินทางเข้ามาชมรถที่โชว์รูมนะครับมี2สาขานะครับที่พานทองชลบุรีบ้านเก่านะครับสาขาที่1นะครับสาขาที่2นะครับอยู่สมุทรปราการครับแพร่กษาครับเลยวัดแพร่กษา1กมหรือโทรเข้ามาสอบถามที่ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับที่เราบอกไว้นะครับขอฝากนะครับช่องทางติดต่อนะครับ YouTube นะครับ LINE @นะครับผม TikTok นะครับผมแล้วก็ Facebook ของบริษัทนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับโอ๊ตจะพาไปรีวิวคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ